อย่างในพื้นที่ของเขตจตุจักรเองนะครับก็ได้มีการไปสำรวจนะครับเรื่องของค่าฝุ่นละอองนะครับปรากฏว่าตอนนี้พื้นที่เขตจตุจักรนะครับค่าฝุ่นละอองยังเป็นสีส้มนะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้จำเป็นต้องติดตั้งสปริงเกอร์นะครับสำหรับที่จะพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ครับบริเวณหน้ากระทรวงพลังงานนะครับถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจตุจักรเขตจตุจักรนะครับวันนี้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ที่วัดโดยแอปพลิเคชัน Airflow ไทยนะครับวัดได้61ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือว่าเป็นค่าสีส้มเนี่ยนะครับคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจบริเวณดังกล่าวนะครับพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเข้าไปติดตั้งสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำเพื่อจะลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างกรมทางหลวงนะครับได้ติดตั้งสปริงเกอร์บนสะพานลอยเพื่อพ่นละอองน้ำนอกจากนี้ที่ริมรั้วของกระทรวงพลังงานเองก็ได้มีการติดตั้งสปริงเกอร์เช่นเดียวกันครับมันก็ยังช่วยได้ครับเพราะบางทีเราก็แบบอาจจะแบบฝุ่นละอองอาจจะแบบโปรยมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีพวกละอองฝุ่นมันก็ยังช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ทางนี้นะครับจากการสังเกตประชาชนในละแวกนี้นะครับพบว่าส่วนใหญ่นั้นให้ความสำคัญนะครับกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสนะครับขณะที่อยู่นอกอาคารหรือว่าที่โล่งด้วยนะครับ